ครับเริ่มแล้วครับอ่ะซูมวิธีการใส่อันดับแรกเราก่อนวิธีตอนที่เราจะทำมาม่าทะเลนะฮะทะเลเดือดเราก็ใส่ต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องปรุงให้หมดนะครับอันดับแรกที่เราจะใส่คือปลาหมึกที่เราซื้อมาปลาหมึกดองนะครับใส่ลงไปให้หมดเพราะมันเป็นปลาหมึกที่สุกยากมากนะครับใส่ไปนิดนึงนะครับครอบครัววันนี้ก็ได้แก่ต้อมแซ่บนะครับกับอัจฉยาเป็นผู้ช่วยครอบครัวนะครับช่วยนะฮะช่วยล้างจานครับช่วยล้างจานช่วยกินช่วยกินผมช่วยกินมือกล้องในวันนี้ออกเงินเพียง60 บาทต่อไปก็ใส่หมูครับใส่หมูครับต่อไปอะไร5 กิโลครับ5 กิโลอย่าเพิ่งใส่ครับใส่หมูครับกับปลาหมึกนะครับดูครับแล้วเราก็ปิดครับผู้ช่วยซองนี้ไม่รู้ใครกินนะครับผมมือกล้องนะครับปิดไปก่อนน้ำก็เริ่มเดือดครับตอน2เราเริ่มเดือดแล้วก็คนดูก่อนนะครับว่าหมูเราสุกหรือยังนี่ครับหมูนะครับเป็นตอนแรกหมูหมักพริกไทยดำนะครับหมักเองกับมือครับแต่พวกผมไปซื้อกับเขามานะฮะพูดถึงนี่อะไรครับหมูทะเลเดือดแต่มีหมูอันดับต่อไปเราก็จะใส่ผักนะครับนี่คือผักบุ้งนะครับดูวิธีการใส่ครับมือผมไม่โดนนะครับถ้าโดนจะเค็มนะครับถ้าโดนน้ำมันเครื่องมันจะ ถ้าโดนแล้วน้ำมันเครื่องมันจะผุดขึ้นมานะครับใส่ผักเข้าไปครับส่วนเนื้อสับโอ้ยตะกี้โดนน้ำร้อนนี่ครับอันนี้คือเขาเรียกว่ากระหล่ำนะฮะดูครับใส่เข้าไปแล้วครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับวันนี้มีความสุขเลยเยอะนี่เลยทำอาหารให้เพื่อนๆได้ทานนะครับแต่ตอนนี้ปุ๊บคิดว่าเงินปุ๊บจะหมดแล้วนะครับนี่ครับใส่ไปแล้วครับนี่เขาเอาไว้โรยหน้าครับเอาไม่ใส่เลยเหรอครับไม่ครับเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้าโอเคครับนะครับลูกชิ้นผมขออนุญาตปิดพัดลมเหมือนมันกลิ้วลูกชิ้นมีอยู่6 ชิ้นนะครับคนละ2นะครับแบ่งงานกันแล้วครับอันนี้คือมีหอมเราใส่ทีหลังนะครับหอมปั๊บอันนี้ส่งตรงมาจากใต้เลยฮะอะไรครับเหรอครับไม่หันเลยเหรอเขาเรียกว่าแมงกะพรุนนะครับผมจะฉีกเป็นชิ้นให้ครับไม่หันถ้าหันแล้วมันจะเสียรสชาติครับอันนี้ผสมกับขี้มือลงไปล้างมือยังครับล้างเรียบร้อยครับช่างโอ้ครับช่างล้างมือเรียบร้อยครับแต่ว่าก็จะมีส่วนบางส่วนที่ติดขี้เล็บอยู่แต่ก็ทนๆกินนั้นนะครับออก60 บาทอย่าพูดมากครับแหมนี่ครับสงสัยต้องให้ผู้ช่วยกุ๊กหยิบมีดมาหั่นนะฮะผู้ช่วยกุ๊กครับแต่มันอย่าหั่นมือกูนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับแม่กับคุณกุ้งนี่เราจะมาจากไหนครับกุ้งมาจากไหนครับกุ้งมาจากแม่น้ำซีฮะเขาเอามาต้มน้ำเค็มเพื่อให้เหมือนเป็นกุ้งน้ำเค็มครับเป็นกุ้งน้ำจืดตอนนี้นะแต่มาต้มน้ำเค็มน้อง เอาพัดลมไปเป่าออกข้างนอกด้วยให้ไอ้นั่นไม่ใช่ไปเอาปากกาลมเลยโอเคครับครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับผ้าชีริ้วนะครับโอ้ยหันมันไม่ต้องหันหรอกครับเพราะว่ามันจะมีแค่ไม่กี่คนที่กินครับมีมึงคนเดียวถูกครับอุปกรณ์สำคัญที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือมาม่าบ้านเราเนี่ยครับซองละ6 บาทครับใส่เข้าไปมันขึ้นนานแล้วต้อง6 บาทแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คละ50 บาทนะครับนี่ครับ
ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้เคยถามกันหรือเปล่าครับว่าที่ใส่กันเยอะๆอย่างนี้จะกินหมดไหมเขากินกัน20 กว่าคนแต่พวกผมกินแค่3 คนครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอา8เป็น10นิดนึงเราจะนับเลยครับผักชีโรยหน้านะครับตบท้ายด้วยครับนี่ครับสิ่งที่มือกล้องมันบอกว่าต้องการมากครับต้นหอมครับมือกล้องมันต้องการต้นหอมครับ เขาบอกว่าเขาชอบมากต้นหอมเขาจะกินแต่ต้นหอมครับส่วนกุ้งนี่เงินที่เขาออกมันไม่พอค่ากุ้งครับนี่ครับใส่กุ้งครับสัตว์นรกมึงเดือดจริงๆเว้ยไอ้เหี้ยกินหมดไปเลยสรุปคือจะกินหมดไหม3 คนซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปอุปกรณ์ต่างๆผมก็จะเก็บไว้ข้างนี้แล้วครับกินยันเช้าเดี๋ยวสำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องลงเฟซครับและที่สำคัญคือต้องถ่ายลงเฟซครับเพื่อเป็นหลักฐานและการอ้างที่อยู่ปัจจุบันของเขานั่นเองนะครับของพ่อครัวนะครับเกตครับลงไปแล้วครับกินน้ำกันเด้อครับแล้วมาดูตอนที่3นะครับคือตอนมาม่าสุกแล้วนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับ